สวัสดีค่ะวันนี้จอยมาในลูกสวยแพงแบบอนุสริยาจากเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มบำรุงด้วยออริจินัลลูมินัสเดย์แอนด์ไนท์ครีมตัวนี้นะคะใช้แล้วหน้าเนียนนุ่มกระจ่างใสริ้วรอยดูจางลงเหมาะมากๆเลยสำหรับลูกของอนุสริยาที่ต้องการเผยผิวใสอย่างเป็นธรรมชาติค่ะต่อด้วยพรามเมอร์ของกอชเพื่ออำพรางรูขุมขนให้ผิวดูเนียนขึ้นและยังทำให้เครื่องสำอางติดทนนานอีกด้วยผิวหน้าของคิมเบอร์รี่ในลุคอนุสริยานะคะจะมีผิวที่ฉ่ำวาวนิดๆบางเบาดูสุขภาพดีจอยเลยใช้ของนามิเมจิกไวท์ซีซีครีมกับฟองน้ำอีแฟนบอยเพื่อให้ได้งานผิวที่สวยดูแพงค่ะแล้วเซตด้วยแป้งฝุ่น Translucent ของ Soft & Glory ค่ะจากนั้นก็คอนทัวร์กรอบหน้าด้วยบรอนเซอร์ของ Fixation Formula ค่ะเขียนคิ้วด้วยดินสอเขียนคิ้วของ Maleska Perfect Brow Pencil สีบราวน์ค่ะแล้วทับด้วยเนื้อฝุ่นจากพาเลต Naked Basic โดยจะใช้สีดำบริเวณหางและสีน้ำตาลบริเวณหัวคิ้วค่ะมาที่พาเลตของ Estée Lauder นะคะเราจะใช้สีน้ำตาลในพาเลตมาเป็นบริเวณหัวคิ้วและเชดดิ้งจมูกด้วยค่ะแล้วใช้สีไฮไลท์มาไฮไลท์จมูกใต้ตาปากและคางด้วยค่ะจากนั้นก็ใช้ไฮไลท์ของ Gosh มาทาเป็นเบสที่เปลือกตาค่ะกลับมาที่พาเลตเดิมโดยเราจะใช้สีโอรสทาให้ทั่วเปลือกตาค่ะและใช้สีไฮไลท์กับบริเวณหัวตาค่ะดัดขนตาและเขียนอินไลเนอร์ด้วย Elbow Decay 24/7 ค่ะจากนั้นก็ทาทับด้วย Naked Basic สีน้ำตาลผสมกับสีดำเกลี่ยบริเวณโคนขนตาและปลายหางตาล่างให้ฟูงๆค่ะปัดขนตาด้วย Maybelline Hyper Curl ค่ะโดยเราจะปัดให้เต็มที่เลยนะคะเพราะงานนี้เราจะไม่ง้อขนตาปลอมค่ะเติมงานผิวสวยด้วยบรัชออนสีโอรสและไฮไลท์จากพาเลต Estée Lauder ค่ะก่อนคืนยาวนานร้านหัวใจปล่อยความเหงาไปทอดทิ้งใจรักที่พาทั้งเราไม่สองคนFinish look ด้วยลิป Estée Lauder ค่ะสี Crystal Crush และดรอปความเข้มด้วยการนำทิชชู่มาซับเบาๆและเติมความวาวด้วยไฮไลท์ของ Gosh ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับลุคสวยดูแพงแบบอนุสริยายังไงก็ลองแต่งตามกันดูนะ